พี่ไม่อยากได้อะไรอะค่ะไม่อยากได้อะไรเลยคือพี่คิดว่าเท่าเนี้ยเข้ามาแค่18 ปีแค่นี้มาเป็นหลานพี่18 ปีพี่ก็ภูมิใจในตัวเขามากคือมองว่าแสดงว่าเห็นประโยชน์ของการจัดการอบรมแบบนี้เพื่อพัฒนาเพื่อค่ะยังไงนะคะอะไรนะคะคือมองว่าการจัดแบบนี้มีทักษะไว้เพื่อให้การช่วยเหลือกันในอนาคตดีค่ะดีค่ะดีค่ะแต่ตอนนี้เราจะเรียกว่าหนังตัวอย่างดังเป็นหนังตัวอย่างตอนนี้ก็ท่านผอ.ก็ต้องเช็คว่ามันใหม่หรือมันเก่าว่าใช่ไหมคะมันใหม่หรือมันเก่าว่าเครื่องดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างในกรณีของน้องจะเป็นบทเรียนในการที่จะมีการสาธิตดับเพลิงนะคะว่าต่อไปจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะค่ะพี่มั่นใจว่าไม่มีแน่ไม่มีแน่แล้ววันนั้นอากาศร้อนมากด้วยไม่มีแน่ไม่มีไม่มีนะคะพอไม่มีค่ะไม่มีลูกมาที่บ้านพอนั่นพอหาวันนี้ที่สามคนจนที่ก็สามคนเจ้าที่ควรรู้ไหมว่าต้องมันแดดมันร้อนกว่านั้นควรจะตั้งไปตั้งอันนี้ผมไม่ได้เห็นที่เกิดเหตุนะครับว่าช่วงเช้าแดดมาทางไหนแดดมายังไงเราไม่รู้จริงๆทั้งแต่เพื่อซีโอทูเนี่ยมีการเก็บไว้จากเพื่อ300,000เนี่ยมีนโยบายมาตรการยังไงครับในการเก็บในการตรวจรักษาการบำรุงรักษาและการตรวจสอบคุณภาพมอปอถังที่เราซื้อมาก็เป็นถังมอกอนะครับถังมอกอแต่ว่าในส่วนของ CO2 เนี่ยถ้าที่ทราบนะครับมันมีถังสองประเภทก็คือถังจากต่างประเทศทั้งคู่นะครับแต่มียี่ห้อนึงไอ้มีประเภทนึงที่ว่าได้รับมาตรฐานอีกประเภทนึงเนี่ยคืออยู่ที่ว่าจะไปให้มอกอตรวจสอบหรือไม่ถ้ามอกอตรวจสอบก็จะได้ผ่านไม่ผ่านก็ตรงนั้นว่ากันไปมีกี่ถังครับที่ไม่ผ่านอมก.แล้วถังที่ผ่านอมก.ไม่ฮะถังCO2ไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับครับใช่แล้วเวลามีการนำไปใช้แล้วมีการอัดอากาศก็อัดคาร์บอนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยปกติแล้วต้องอัดเข้าไปในถังขนาด10 ปอเนี่ยต้องอัดเข้าไปเท่าไหร่ครับเป็นเรื่องทางเทคนิคระหว่างผู้ที่ไปอัดกับทางผู้อัดครับปกติแล้วถ้าผ่านการดับเพลิงมาเนี่ยไอ้ถังเนี่ยต้องอัด CO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ที่ขนาดของถังครับ60-80อยู่ที่ขนาดของถังครับท่านผอ.คะล็อตของตัวที่ระเบิดนะคะถังอันนี้เขาจะทราบอายุงานที่แท้จริงแล้วยังว่ากี่ปีมาแล้วยังไม่ทราบครับก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานครับจากประสบการณ์ของท่านนะคะความร้อนมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มันเกิดมีการขยายหรือมีอะไรไหมคะมีความเป็นไปได้ครับแต่ตามมาตรฐานจริงๆแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถังมันก็ร้องใช่ครับเราไม่ทราบจริงๆว่ามันเอาไว้พิสูจน์หลักฐานเขาดำเนินการนะครับแต่ความร้อนเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขยายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็ความร้อนทำให้ก๊าซขยายตัวเป็นก๊าซที่เป็นก๊าซ CO2 ครับโอเคค่ะแล้วก็นี่คือเห็นแบบว่าในสำนวนของพนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยเรียกอะไรเนี้ยพี่ก็จำไม่ได้ครับพี่จำไม่ได้ว่ายังไงมันเป็นเบอร์มากพี่เมียตำรวจแม่ตำรวจพี่ยังจำไม่ได้ข้อหาอะไรไปอะไรยังไงพี่ก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุพี่ไม่เอาเรื่องไปได้เรื่องทั้งโรงเรียนทั้งกทม.ทั้งเดือดเพลิงอะไรเงี้ยแต่ขอดูว่าหลานพี่โดนยังไงพี่ไม่ดูจังหวะพี่ยังไงพี่ดูลูกครับเดี๋ยวจะมากราบขอโทษท่านผู้ปกครองทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับตอนนี้ร้องมากันหมดแล้วนะครับมาแล้ว4 ท่านเหลืออีก3 ท่านเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งกลับจากศาลครับท่านผอ.กระบวนการตกลงกันทดสอบอะไรถึงไหนยังไงที่มีความคืบหน้าได้แล้วบ้างไหมคะในเบื้องต้นตอนนี้นะครับเราตำรวจไปพบนำตัวไปฟ้องศาลเมื่อเช้าผมใช้ตำแหน่งประกันตัวออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ในกระบวนการต่อไปก็อันนี้คือการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับทางตำรวจแจ้งข้อหาเรา3 นายอีก4 นายไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาครับสรุปแล้วขอออกขาถังนั้นเป็นของส่วนตัวและถังของสำนักงานปภ.ไม่ใช่ปภ.ครับสปภ.กทม.ครับครับมาตกลงถังนะฮะมันเป็นถังดับเพลิงเองหรือว่าของเจ้าหน้าที่ส่วนตัวตรงนี้ผู้ว่าได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลเดี๋ยวผมก็ว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุกับท่านผู้ว่านะครับส่วนนั้นก็ที่ผู้ว่าท่านพาไปก็ตามนั้นครับปกติแล้วถังนี้เก็บไว้ที่สถานีดับเพลิงสามเณรเนี่ยทั้งหมดกี่ชุดครับที่ใช้สำหรับทำไปสารตามโรงเรียนเรามีทั้งคือถังมันมีอยู่ให้เพียงพอนะครับ
การจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าทางหน่วยที่รับการสนับสนุนเนี่ยจะร้องขอครับวิธีการจัดเก็บถังเหล่านี้ค่ะที่อยู่ที่สถานีสังเกตเนี่ยค่ะเก็บยังไงให้อยู่ในที่ร่มร่มแป้งหรืออยู่ยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีที่เก็บเป็นที่เป็นทางนะครับนะครับไม่ได้มีโดนแดดไม่หรอกครับไม่โดนแดดอยู่แล้วครับคือมันมีประชาชนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าวันนั้นมันแดดร้อนมากมันอาจจะความร้อนเป็นผลทำให้เกิดเหตุนี้หรือเปล่าจริงแล้วอันนี้ก็รอให้ทางตำรวจที่สืบหลักฐานเป็นผู้แถลงดีกว่านะครับเพราะว่าทางเราเองก็ไม่เคยประสบเหตุในเรื่องแบบนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็รอขอความร่วมก็ขอทางผู้การที่สืบหลักฐานว่าเมื่อวานได้หารือกันว่าผมขอเป็นกรณีเคสตัวอย่างด้วยเพราะผมไม่ทราบจริงๆนะว่าเพราะชีวิตรับราชการมาในสายงานดับเพลิงก็ไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอก็เป็นกรณีที่อย่างที่คุณป้าของน้องได้บอกไปนะครับว่าไม่มีขยายเกิดหรอกครับแต่เกิดมาแล้วเราก็ต้องเยียวยาดูแลกันให้ดีที่สุดนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เราก็ดูแลเมื่อวานแล้วนะครับก็ดูแลกันสำหรับผู้ป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดูแลเต็มที่วันนั้นทำไมถึงต้องใช้ถัง CO2 ทั้งหมด22ถังไม่ใช่ครับอันนี้ข้อมูลก็ขอให้ที่นำเรียนไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่22ถังหรอกครับนะแล้วเป็นถังสาธิตด้วยครับแล้ววันที่22ไปเติม22ถังเนี่ยทางดับเพลิงสามเสนเนี่ยได้นำเรียนมาข้อมูลจากไหน22ถังครับผมยังไม่ทราบเลยไปเติมที่พัฒนาการอ๋อไม่ทราบผมยังไม่ทราบครับข้อมูลนี้ปกติแล้วถังเนี่ยเจ้าดับเพลิงตัวท่านเองเนี่ยได้เคยผ่านการดับเพลิงมาใช่ไหมครับใช่ครับการตั้ง CO ถัง CO2 เนี่ยปกติแล้วต้องตั้งในที่ร่มหรือตั้งกลางแดดคือที่ผ่านมามันอยู่ที่สภาพทางกายภาพของพื้นที่ที่ไปให้การความรู้ครับมันไม่มีอะไรตายตัวครับแล้วปกติแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสารที่ทั้งหมดไม่ได้เรียกเลยค่ะไม่ได้เรียกเลยต้องไปถามต้องไปถามตำรวจค่ะไม่ได้เรียกค่ะซึ่งเราก็ยืนยันว่าเราจะไม่เรียกร้องเลยไม่เรียกร้องค่ะไม่เรียกร้องเลยไม่เรียกร้องเลยค่ะที่ไม่เรียกร้องคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นอุบัติเหตุคนเข้าใจค่ะไม่เข้าใจนี่มีใครมาแสดงตัวว่าจะให้ไปเรียกร้องแทนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะญาติก็มีเท่านี้เองค่ะมีเท่านี้เองค่ะเขาบอกว่าใครจะเรียกร้องเรียกร้องพี่ของเราใช่ค่ะพี่ไม่ได้เลี้ยงเฉพาะเขาสองคนพี่น้องนะคะพี่เลี้ยงแม้กระทั่งพ่อกับแม่เข้ามาก่อนค่ะพ่อแม่เขาก็ไม่ได้เรียกร้องใช่ไหมไม่ได้เรียกร้องค่ะไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าเรื่องสำนวนเรื่องเลยทางตำรวจเป็นคนทำเรื่องเขาก็ทำตามหน้าที่นะคะประเด็นนี้มันมีญาติบางส่วนบ้างญาติบางคนบอกว่าแบบไม่อยากให้จัดดับเพลิงอีกแล้วไม่อยากให้อบรมเด็กๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะอย่าทำอย่างนั้นเราต้องให้ความรู้เราต้องให้ความรู้นะคะการให้ความรู้จะช่วยประโยชน์อย่างไรได้ในวันนั้นถึงวันนั้นก็จะดูเองเหมือนเราปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยถึงวันนั้นก็จะรู้เองว่าจะช่วยเขายังไงคือให้ได้มีทักษะไว้ใช่ใช่ค่ะเหมือนปั๊มหัวใจอ่ะใช่ไหมคะอย่าเลิกค่ะอย่าเลิกล้มตรงนี้เลยนะคะให้เขาไปสอนเธอไม่มีใครผิดนะคะไม่มีใครผิดขอบคุณน้องๆนะคะร้อนกันร้อนถูกต้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว
Thank you.